ได้อยากวางเรื่องไหมครับได้อยากวางเหรอศิลปินท่านหนึ่งแล้วค่ะเป็นยังไงศิลปินท่านหนึ่งค่ะดีใจมากๆเลยเราก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะได้มาออกเพลงเนาะเราก็คิดว่าเออนางงามก็เป็นมาแล้วเดินบนเวทีมิสยูเนเวิร์สนางเอกก็เป็นแล้วเออนักแสดงก็เป็นแล้วก็ออกซิงเกิลไปเลยสิคะเออพิเศษยังไงได้อะไรนะคะซิงเกิลนี้มันพิเศษยังไงบ้างพิเศษมากๆค่ะคือเราพอมันเป็นซิงเกิลแรกของเราเลยเราก็อยากจะโชว์เคสความแบบเป็นตัวเองมากที่สุด uh-huh. ใช่ค่ะมีเต้นด้วยใช่ไหมมีเต้นอ๋ออันนี้ยังไม่ใช่เพลงของด้านนะคะที่จะโชว์เคสแต่ว่ามันจะเป็นแบบ energy ที่มันอยู่ข้างในของด้านจะเป็นแนวไหนคิดถึงด้านแล้วนึกถึงอะไรคะนึกถึงพี่เอ๋อ้าวนี่เดี๋ยวนึกถึงนางเงือกเออนางเงือกทะเลเอาอีกเอามาเรื่อยๆเดี๋ยวไม่ใช่หมดเวลาก่อนนะมันจะมีความเซ็กซี่นิดๆแบบปนขี้เล่นเพราะว่าในค่ายอะค่ะจะมีแบบน้องๆที่มันมีความน่ารักความแมวเออแล้วคุณดิวเขาก็เห็นว่าเราน่าจะเป็นแบบคิวเซ็กซี่นิดเขาบอกว่านึกถึงอแมนดาแล้วนึกถึงเซ็กซี่เราก็เลยได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูเซ็กซี่ให้เราให้จดแบบความเซ็กซี่เราต้องมียังไงบ้างว่ามันอยู่ในสายเลือดเอาอินเนอร์ออกมาจากข้างในเอาเฟลมออกมาค่ะแล้วคอนเซ็ปต์เพลงของเรามันจะเป็นสไตล์ยังไงแดนซ์ใช่ไหมไม่ถึงกับแดนซ์ค่ะแต่ว่าคืออยากจะให้มันมีความสนุกสนานใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการคุยกันอยู่ก็เลยเดี๋ยวมารอฟังกันยังค่ะยังก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าแบบในเร็วๆนี้ว่าเพลงมันจะออกมายังไงมีแน่นอนอยู่แล้วความท้าทายในบทบาทใหม่เป็นยังไงบ้างสำหรับเราคือมันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่มันใหม่มากเลยไงคะเราก็เหมือนแบบเราต้องมาปรับจูนเราต้องมาทำความเข้าใจว่าโอเค1 2 3 4เราจะต้องทำอะไรบ้างต่อไปประกวด Miss Universe เคยบอกว่าด้าเต้นไม่เป็นตอนนี้ก็คือไม่เป็นอย่าเดี๋ยวกันสินี่ซ้อมเต้นจนขาเขียวเลยนะแบบเขียวเลยก็เลยทำไมพัดลมไม่ใช่มันมีท่าเต้นที่แบบมันต้องเราต้องเต็มที่มากๆเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่ามันคืออะไรอันนี้เพลงกับท่าเต้นเนี่ยมันจะมาก่อนกันดูเราจริงจังกับการเต้นกับเพลงแมทเลยนะเพลงกับท่าแต่หมายถึงยังไงนะเอาใหม่สิหมายถึงอะไรมันพร้อมกับตอนนี้อะไรอะไรมันพร้อมเพลงใหม่ท่ากับเรามั่นใจตัวเองใช่ไหมคะเพลงของเราสิคะแต่เราก็มั่นใจท่าเต้นเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นบอกว่าเต้นไม่เป็นแต่วันนี้จะมาทำให้ทุกคนเห็นนะคะว่าด้าเต้นเป็นแล้วค่ะและทำได้ดีด้วยอย่างเพลงน่าจะได้ฟังกันประมาณช่วงไหนที่วางไว้ก็น่าจะเป็นช่วงสิงหากันยาก็น่าจะเป็นแบบในช่วงเวลานั้นค่ะดีใจไหมแบบต่อไปเวลาออกอีเวนต์ฉันจะได้ร้องเพลงตัวเองได้แล้วดีใจสิอุ้ยต้องติดตามเลยจะร้องทุกวันเลยแต่คือร้องด้วยค่ะเราเป็นไทยล้วนหรือมีอังกฤษมีอังกฤษคือของด้านเนี่ยด้าก็อยากจะให้มันเป็นภาษาไทยแต่ว่าก็ไม่ติดถ้ามันจะมีแบบคำอังกฤษคำสองคำเพื่อที่จะเข้ามาให้มันแบบดูสนุกสนานให้มันดูแบบมีอะไรมากขึ้นค่ะไปเดี๋ยวไอ้ปีนี้ได้กินกันแน่นอนภายในปีนี้แน่นอนค่ะที่บอกว่าสิงหาคมกันยายนนี่คือแบบคร่าวๆเนาะแต่ว่ายังไม่แบบยังไม่ 100% แต่ว่าภายในปีนี้แน่นอนค่ะปีถามเรื่องละครเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงว่าคนเกลียดเราเยอะเออ3ตอนเกลียดเฟรมไม่ได้เกลียดอแมนด้าแต่เราเล่นดูถูกนะคือคำติดปากช่วงนี้เนี่ยจะเป็นคำที่บอกว่าตัวจริงไม่ร้ายเหมือนในละครนะคะแล้วทำตัวเล็กๆนะคะคุณแม่เราไปเดินตลาดนะคะแปลว่าเราเจอฟีดแบคมาค่อนข้างแบบว่าแรงเลยในคอมเมนต์อ่ะจะค่อนข้างแรงค่ะก็จะแบบด่าเฟรมแบบจุกๆแต่ว่าเวลาเราไปแบบเดินตลาดเราไปเดินห้างเราก็จะเจอหลายๆคนที่ทักเป็นเฟรมแล้วเราก็เหมือนแบบต้องทำตัวเล็กๆไว้แบบไม่ร้ายเหมือนในละครนะคะแต่ว่าดีใจที่ทุกคนอินดีใจที่ทุกคนเกลียดคือมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออเราทำถึงนะจริงๆได้กลัวคนแบบคนอื่นเขาติดภาพไหมว่าแบบเนี่ยเธอต้องร้ายอ่ะหน้าเธอมันลอยไปแล้วหน้าร้ายหรอคะไม่ร้ายเลยไม่ร้ายไม่ได้กลัวค่ะเพราะว่าคือตอนที่ได้รับบทนี้เนี่ยน่าคิดว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่ท้าทายมากสำหรับแบบนักแสดงมือใหม่อย่างด้าแล้วด้าคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยอะแล้วด้าอยากจะทำคาแรคเตอร์เฟรมให้มันดีที่สุดถ้าเรื่องภาพจำเอาจริงๆในอนาคตเดี๋ยวมันก็จะมีบทบาทใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆตรงนั้นเราก็จะทำให้มันดีที่สุดแค่นั้นเองแสดงว่าเราก็เต็มใจแต่ว่าเพราะว่าอะไรบอกว่าดินก็คนเกลียดอยู่แล้วเฟรมก็คือเต็มใจอยู่แล้วว่ามีคนรักแน่นอนว่าอะไรนะคะว่าไม่มีคนรักแน่นอนจริงหรอมันเฟรมมันจะน่าสงสารขนาด
นั้นเลยเหรอคะอะไรแล้วอเมนด้าตัวนี้ดูตัวเองเล่นแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ณวันนั้นคือเราทำเต็มที่มากๆแล้วค่ะก็ภูมิใจในตัวเองแล้วก็คิดว่าเรื่องต่อๆไปจะทำให้ดียิ่งขึ้นแน่นอนค่ะมันเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อๆไปคิดว่าจนถึงตอนทวารสารเนี่ยจะมีคนรักไหมไม่ถึงว่าแย่มากจะมีความกังวลใจไหมจะมีความกังวลใจไหมจะมีความกังวลใจไหมตัวเฟรมก็ต้องมารอลุ้นกันค่ะเพราะว่า3ตอนสุดท้ายใช่เห็นในคอมเมนต์เยอะเหลือเกินในคนที่ด่าเฟรมเนี่ยก็จะมีคนเขียนว่ารอดูตอนจบค่ะรอดูตอนจบจบยังไงขอแบบสะใจนะคะก็เดี๋ยวมารอดูกันไม่บอกหรอกว่าเกิดอะไรขึ้นอยากรู้ไหมคะไม่บอกเขาเล่นอะไรมีกลัวไหมกลัวหนุ่มไม่เข้ามาไหมกลัวอะไรนะคะกลัวหนุ่มไม่เข้ามาไหมเพราะมันดูร้ายแบบอ้าวหรือว่าเฟรมเป็นต้นเหตุอ่าใช่เขาเลยไม่กล้าใจเลยเขากลัวไงไม่มีเลยแม่แบบไม่มีเลยมีเข้ามาอะไรนะคะหรือว่าร้ายแต่ก็มีเข้ามาร้ายแต่ก็มีเข้ามาหรือว่าได้ร้ายไม่มีหรือว่าเหมือนงานที่นายที่บอกไม่มีเลยก็ไม่มีเลยจริงๆดาวเปิดดีเอ็มยังเปิดแล้วเปิดแล้วมีแต่แบบลูกสาวคุณแม่มาดีเอ็มมาหาเออคู่จักใจจริงเลยนะทำงานเยอะไงทำงานเยอะไม่มีเวลาเจอใครไม่เกี่ยวหรอกดีเอ็มมาได้ไม่เป็นไรค่ะเราไม่ได้แบบโหยหาหรือว่าต้องการใครที่จะมาเติมเต็มนะตอนนี้จริงๆแล้วด้านชอบคนเข้ามาหาเราเองหรือเราเป็นคนที่หมายเข้าไปหาได้ทั้งสองค่ะแต่ว่าคือเราไม่ได้แบบพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เราไปเจอใครเยอะๆอ่ะคือเราไปถ่ายละครเราก็เจอแต่เพื่อนคนเดิมๆคุณแม่แต่งหน้าทำผมคนเดิมๆใช่เราเหมือนแบบไม่ได้พาตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นแต่ว่าเราก็เป็นสาวยุคใหม่ที่ไม่กลัวที่จะเข้าหาเขาเหมือนกันค่ะแล้วหลังจากวันนั้นออกงานกับพี่เกศได้คุยกับพี่เกศมากขึ้นไหมคะได้คุยกับพี่เกศมากขึ้นไหมไม่ค่ะก็เป็นพี่น้องกันจริงๆไม่ได้มีอะไรจริงๆก็เลยเหมือนแบบก็เป็นปกติค่ะก็คือจีบได้วนมาได้ขำมากเป็นพี่น้องกันวนมาได้ยังไงเก่งมากไปถึงคนอื่นไปถึงนอกจากพี่กินแล้วได้ไม่ปิดกั้นค่ะไม่จำกัดด้วยวงการใช่ก็จะพูดคำเดิมนะคะคำติดปากตัวจริงไม่ร้ายเหมือนในละครนะคะค่ะขอบคุณค่ะได้ถ่ายรูปกันได้ปากกันได้เนาะได้